พีคบอกว่าให้เต้นแบ็คพิงค์อ่ะได้นะมี4คนแล้วมีเลเพิร์ดยุนแล้วก็พี่ชิวินครับเป็นโรเซ่ผมเป็นโรเซ่อยากเป็นอะไรก็เป็นอะไรก็ได้เอาเวลาถ้าขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วเต้นแบ็คพิงค์กันครับมีเรา3คนแล้วก็พี่ชีอีก1คนโอเคจัดไปไปสัญญาได้นะนี่เราหาพี่ชีแล้วพี่จะเต้นแบ็คพิงค์กับเราด้วยเขาอยู่ด้วยเขาก็ต้องรับรู้แล้วล่ะใช่ครับผมจองโรเซ่แล้วกันนะถึงพี่ชีจะบอกว่าตัวเองหน้าเหมือนโรเซ่ก็ตามพี่ชีพี่ชีเขาหน้าเหมือนเป็ดโปหรือเปล่าหลอกไงหรือว่าเขาไม่อยู่พี่เลโชกันดั้มหน่อยเป็ดโปมันน่ารักมากใช่ไหมเป็ดเขาบอกให้เต้นกลางห้างเลยครับโหดไปเป็ดโปเอ้ยหน้าคล้ายพี่ชีวินจริงนะฮะฐานใหญ่หน่อยฐานใหญ่มีแต่คนร้ายๆใช่เรามาพูดถึงซีรีส์กันว่าเราควรจะขายซีรีส์สินั่นน่ะสิพูดเรื่อยเปื่อยก็อย่างแรกถ้าสมมุติว่าคิดว่าตอนที่13เศร้าหรือว่าแบบอิโมชันแนลเยอะนะครับจะบอกว่า EP ของคืนนี้ EP 14ก็คือมากกว่านั้นประมาณ10เท่านะครับใช่คือผมไม่รู้ว่าเขาจะตัดมาเหมือนที่เรารู้หรือเปล่าไงพี่ไม่รู้ว่าเอาไหนออกเอาไหนคัดออนแอร์บ้างไม่รู้เขาเอาสิ่งไหนเข้ามาแทนเนี่ยเอาจริงๆนะคือปกติเขาจะส่งรูปแบบล่วงหน้าให้เราแบบเอามาลงในโซเชียลอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมีฉากหนึ่งที่เราถ่ายไว้ทั้ง3คนอันนี้ไม่ได้จะบอยนะคือถ่ายไว้ทั้ง3คนยังไม่เห็นรูปออกมาเลยจากฉากนั้นจริงเอออาจจะถ่ายแหละแต่คนตากล้องลืมถ่ายหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้เป็นแบบตอนพิเศษอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจเป็นไปได้เขาชอบทำอะไรแบบว่าสเปเชียลซะด้วยซีนนั้นที่เราคุยกันเมื่อวานใช่ไหมพี่เพิร์ดว่าถูกต้องว่ามันจะตลกหรือเปล่ามันไม่มีรูปเลยพี่เพิร์ดเอ้ยพี่ยุ่นซีนนี้ที่ไหนโอ้โหมีไหมคิดว่ามีไหมไม่ซีนนี้อะไรอย่างมันผมจำไม่ได้อ่ะหน้าพี่เบิร์ดทำได้อ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาตัดออกไปเลยหรือว่าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อนะโหถ้าตัดมานี่ไม่เศร้ากันเลยนะแต่คนชมพี่ยุ่นนี่อันแรกก็แบบเออดูอบอุ่นดูหล่อไม่เหมือนพี่ยุ่นเลยอะไรเงี้ยมีแต่คนบอกครับเป็นเรื่องปกติครับผมไม่เคยอบอุ่นอยู่แล้วเขาบอกหลุดเฮ้ยเขาบอกว่าพี่แอดมินถามว่าจำซีนนั้นได้หรือเปล่าจำไม่ได้ครับผมพี่เพิร์ดทำหน้าอย่างนั้นผมจำไม่ได้นะไม่ผมไม่ได้ทำหน้าอย่างนั้นอีกคนนึงผมล้อเลียนจำไม่ได้นึกไม่ออกหรอว่าซีนอะไรจำไม่ได้อะโอ้ไม่เป็นไรไปรอดูกันคืนนี้นะผมลุ้นมากเลยลุ้นตอบใจหายปีนี้มันก็ของวิกเองรอมาตั้งนานนะเขาบอกว่าขอซึ้งๆหน่อยซึ้งๆเหรอผมกำลังจะซึ้งเนี่ยแต่ผมเห็นหน้าพี่ยุทธแล้วซึ้งไม่ออกนะไม่หรอกครับผมมันหาขนาดนั้นล่ะมาซึ้งๆมากมาพี่ยุทธพูดถึงซีรีส์หน่อยเร็วอะไรเดียวทำตัวพิธีกรกันความรู้สึกครับผมซีรีส์ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายของวันศุกร์แล้วฮะแต่ยังไม่ได้ตอนตามซีรีส์ฮะนี่สคริปต์เมื่อวานมั้ยเนี่ยไม่พี่ผมเอามาพูดสดเลยเนี่ยอ๋อก็ปราบปลื้มมากครับดีใจฮะที่คนติดตามแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายนะครับผมใจหายมากเลยอยู่ๆก็น้ำตาไหลช่วงนึงซึ้งๆครับดีครับเป็นซีรีส์ที่ดีนั่นแหละครับมันมีทั้งหมดแล้วที่ผมรู้จักแต่ไม่อยากพูดถึงผมนี่คือซีรีส์ดราม่าโหโปรโมทซะห่าเลยโอเคครับพี่เพิร์ดต่อเลยโอเคก็จริงๆตอนนี้คือก่อนที่มันออนแอร์เอาจริงๆไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอมันออนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ตอนที่13มันจบไปตอนที่มันเพิ่งจบไปเกือบจะร้องไห้เพราะว่าไม่รู้รู้สึกว่ามันไม่คือแบบรู้สึกว่ามันเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ออกมาดีคือนักออกไม้ก็แบบบางทีเวลาเราถ่ายอะไ
เราอยู่ในนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะออกมามันดูยังไงหลังจากที่มันตัดต่อเสร็จใส่เพลงอะไรอย่างนี้แต่พอได้ดูตอนที่13จบไปเรารู้สึกว่าเออมันคุ้มจริงๆเวลาที่เราลงทุนไปเราก็อะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเรา3คนได้ไม่ใช่แค่เรา3คนก็มีหลายๆคนมีช่างไฟช่างเสียงช่างกล้องนักแสดงหลายๆคนที่แบบมาเล่นด้วยกันแต่รู้สึกว่าแบบทุกคนก็ได้ทำอะไรออกมาดูดีแล้วก็ดีใจมากที่แบบแฟนๆชื่นชอบด้วยนะครับยูฮูปุ๊บนี่แหละอย่างนี้แหละคนสุดท้ายครับมันตื้นตันนะแบบพอผลงานที่เราเรียกว่าอะไรอะเราฟาร์มกันมานานไม่ใช่ฟาร์มรอมานานเราปั้นกันมานานนะเออแบบปลูกไว้อะไรนี้ฟิตติ้งเหลืออย่างนานเลยใช่กว่างานมันจะออกมาได้มันเหนื่อยทุกคนเลยนะทั้ง